สี่ราศีดวงความรักเด่นพิเศษใครโสดได้เจอคู่แท้นำโชคใครรอบุตรลุ้นฟังข่าวดีก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะสี่ราศีดวงความรักเด่นพิเศษใครโสดได้เจอคู่แท้นำโชคใครรอบุตรลุ้นฟังข่าวดีได้แก่ราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มีนาคมถึง12เมษายนชาวราศีมีนการงานยังคงมีการแข่งขันที่สูงเพียงแต่ต้องเพียรพยายามมากที่สุดเพื่อให้ประสบความสำเร็จขยันอดทนและการเรียนรู้เพิ่มขึ้นในสิ่งที่เราไม่รู้หรือการสอบแข่งขันเพื่อให้ได้มาการเงินมีเงินเข้ามาตลอดทั้งสัปดาห์ซื้อขายแลกเปลี่ยนซ่อมแซมปรับปรุงข้าวของเครื่องใช้มีตลอดมีโชคลาภดวงดีกับบ้านเลขที่ให้โชคความรักต้องช่วยเหลือกันทั้งครอบครัวมุ่งมั่นทั้งการงานและการเรียนสำหรับลูกหลานบริวารคนโสดมีโอกาสพบรักกับคนเก่งเคยผ่านการมีครอบครัวมาแล้วจะเจอกันในสัปดาห์นี้ราศีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคมถึง18สิงหาคมชาวราศีกรกฎการงานมีความขยันและแข่งกับเวลาอยู่เสมอมีความรอบคอบละเอียดสัปดาห์นี้จะมีคนนำงานมาให้เป็นคนรู้จักและเป็นกัลยาณมิตรที่ดีการเงินใจใหญ่กล้าได้กล้าเสียมุ่งมั่นที่จะทำงานใหญ่เพิ่มรายได้มากขึ้นและก็เป็นอย่างที่คิดจะได้ดีมีโชคลาภกับเลขรหัส ATM ให้โชคความรักต้องช่วยเหลือกันมีปากเสียงกันบ้างเพราะความเห็นไม่ตรงกันแต่ดีที่มีความพยายามปรับปรุงและลดแก้ไขปัญหาที่มีราศีสิงห์ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่19สิงหาคมถึง17กันยายนชาวราศีสิงห์การงานมีงานเข้ามาตลอดหรือมีคนคอยอุปถัมภ์ช่วยเหลือเกื้อกูลแบ่งงานให้ต้องเดินทางชีพจรลงเท้าอยู่เสมอไปตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตหรือสถานที่ผู้คนมากๆการประชุมการสัมมนาการเงินมีให้ใช้จ่ายอยู่เสมอหาได้ตลอดทั้งสัปดาห์แต่ก็ใจบุญช่วยเหลือทุกคนอยู่ตลอดโดยเฉพาะญาติพี่น้องมีโชคลาภกับศาสตร์แห่งเวลานำมาเสี่ยงโชคได้ความรักมีคนรักคอยสนับสนุนช่วยเหลืออยู่เสมอลูกหลานบริวารอภิชาตบุตรมาเกิดคนโสดมีโอกาสพบรักกับผู้ใหญ่หรือมีพ่อสื่อคอยสนับสนุนให้รู้จักกันในสัปดาห์นี้ราศีธนูผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ธันวาคมถึง13มกราคมชาวราศีธนูการงานจะมีชื่อเสียงประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำต่อให้มีคู่แข่งก็ยังติดอันดับต้นๆและมีความสามารถสู้คู่แข่งได้ใครที่คิดจะเปลี่ยนแปลงมาทำงานเป็นของตนเองต้องมีความกล้าหาญและคิดไม่เหมือนใครใช้พรสวรรค์ที่มีจะได้ดีการเงินได้เงินเยอะตลอดทั้งสัปดาห์ซื้อขายแลกเปลี่ยนมีกำไรเป็นนายหน้าดีมากมีโชคลาภดวงดีกับเลขศูนย์จะทำอะไรขอมีเลขศูนย์เอาไว้ก่อนความรักให้พาครอบครัวไปเที่ยวในสถานที่สนุกสนานรับประทานอาหารอร่อยตามชายทะเลหรือร้านอาหารที่ติดแม่น้ำคูคลองคนโสดจะพบรักกับคนอายุน้อยหน้าตาดีมีฐานะจะเข้ามาช่วยเหลือกันหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ